โลกผ่านทาง www.trangradio.net ยาเสพติดคือมารร้ายบ่อนทำลายสังคมไทยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยดูน้องค่ะรายการร่วมด้วยช่วยดูน้องดำเนินรายการโดยครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นข้าราชการครูบำนาญโรงเรียนวิเชียรมาตุที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดตรังการปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนักเพราะนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้พระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปิยบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25กรกฎาคมพุทธศักราช2506วันนี้ผมยกเอาพระบรมราชวาทในเรื่องของการทำความดีมาคุยในรายการนะครับวันนี้รายการร่วมด้วยน้องก็จัด Work from Home ครับจัดจากบ้านตอนนี้ผมมาติดอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ความจริงแล้วเดินทางได้นะครับแต่ในเมื่อรัฐบาลขอความร่วมมือมาผมก็เลยไปยกเลิกเที่ยวบินกับสายการบินแล้วก็ให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วถึงจะกลับไปนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณผู้อำนวยการวาสนาวิโดไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดตรังที่ให้ความอนุเคราะห์ผู้ดำเนินการทุกท่านนะครับในเครือข่ายสีตรังจัดรายการจากบ้านและวันนี้ขอบคุณช่างไฟฟ้าชำนาญงานคุณชยาแป้นไทยครับมันมีหลายช่วงนะครับที่จะต้องพูดคุยกันในรายการวันนี้อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนครับเพราะมีสาระดีๆเยอะเลยโดยเฉพาะยิ่งยุทธการพาคนตรังกลับบ้านนะครับช่วงแรกของรายการก็เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศไทยวันนี้วันเสาร์ที่10กรกฎาคม2564มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,134 รายจากเรือนจำที่ต้องขัง192รายรวมเป็นผู้ติดเชื้อ 9,326 รายหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,841 รายรวมหายป่วยสะสม 216,492 รายผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรวมแล้ว 82,289 รายหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63จนถึงปัจจุบันนี้ 243,918 รายรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 297,969 รายผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา 326,832 รายเสียชีวิต91รายรวมผู้เสียชีวิตสะสม2,534 รายและก็ข่าวเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับ 12,375,904 โดสเป้าหมายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและก็ทีมงานศบค.วางไว้ก็คือต้องให้ได้อย่างน้อย50ล้านโดสนะครับยิ่งฉีดมากโอกาสที่จะเกิด herd immunity หรือภูมิต้านทานโรคมีมากขึ้นเชื้อมันจะกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อะไรก็ไม่สนใจนะครับถ้าท่านมีวัคซีนอยู่ในตัวแล้วสำหรับจังหวัดตรังวันนี้มีผู้ติดเชื้อ9รายนะครับลดลงพอสมควรแล้วเราก็กำลังที่จะรณรงค์ในหลายๆเรื่องนะครับผมมีกลอนบทหนึ่งจากอาจารย์วิชาญการชนะไพโรจน์ซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรในเรื่องของลูกเสือเสริมสร้างศักยชีวิตซึ่งในสมัยนั้นผมก็ได้ติดตามท่านนะครับไปเป็นโน้ตแทคเกอร์คือเป็นผู้จดบันทึกเวลาที่ลงพื้นที่ท่านเขียนมาบอกว่าฟังข่าวโควิดต้องฟังด้วยสติครับฟังข่าวโควิดคิดตระหนกความวิตกกังวลปนแตกตื่นสติตามกำกับให้กลับคืนในจุดยืนจิตกายได้มั่นคง New Normal วิถีที่มั่นเหมาะแมสคือเกราะกันไว้ไม่ลืมหลงปรับชีวีด้วยวิถีทำดำรงเป้าประสงค์เพื่อแผ่เพื่อสังคมและท่านก็เขียนต่อนะครับว่าคิดถึงเพื่อนท่านบอกว่าตามข่าวโควิดคิดถึงเพื่อนจึงย้ำเตือนดูแลคนรอบข้างหากว่าวุ่นขุ่นใจให้ปล่อยวางลดเดินทางบ้างก็ได้ไม่จำเป็นผมเชื่อท่านผมก็เลยไม่เดินทางครับ
ยุทธการพาคุณตังกลับบ้านผมชื่นชมนะครับเพราะว่าผมติดตามข่าวมาบ้างทางสื่อโซเชียลหรือทางไลน์ทางเพจทาง Facebook ผมพบว่าหลายจังหวัดนะครับเริ่มมียุทธการพาคนกลับบ้านจังหวัดตรังเราเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการผมก็ได้รับไลน์จากสธ.เหลิงหรือคุณพิทยสิริสุพนนท์หัวหน้ากลุ่มแม่น้ำตรังแอดแท็กร่วมสนับสนุนแนวทางอบจ.ตรังแฮชแท็กพาคนตรังในพื้นที่สีแดงที่ติดเชื้อซึ่งไม่มีเตียงรักษากลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามบ้านเราแฮชแท็กกลุ่มแม่น้ำตรังกลุ่มแม่น้ำตรังสนับสนุนแนวทางอบจ.ตรังให้รับคนตรังที่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีเตียงรักษาวงเล็บในพื้นที่สีแดงกลับมารักษาที่โรงพยาบาลสนามตรังกลุ่มแม่น้ำตรังร่วมสนับสนุนรถไปรับกลับตรังบ้านเราจากใจพิทยสิริสุพนนท์วงเล็บเหลงและสมาชิกกลุ่มแม่น้ำตรังช่วยเขาเราสุขผมขอยกย่องชื่นชมนะครับสำหรับทีมคนหนุ่มหัวใจจิตอาสาแบบนี้นะครับเพราะว่าในทุกสถานการณ์ช่วงแรกๆก็มีการทำข้าวกล่องแจกและตอนนี้ก็สนับสนุนอบจ.เพราะฉะนั้นยุทธการพาคนตังกลับบ้านผมชื่นชมครับเราจะไม่ทิ้งกันผมใช้หัวข้อว่า no one left behind ว่าคนตรังเราจะไม่ทิ้งใครคนใดคนหนึ่งเอาไว้เบื้องหลังสำหรับศูนย์ call center ของสสจ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังนะครับหมายเลขโทรศัพท์จดไว้เลยนะครับเพื่อประสานส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 กลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาของตรังมีปากกามีสอจดเลยนะครับ0752909010 0752909902แล้วก็0858889497ฟังอีกครั้งนะครับคอลเซ็นเตอร์ของสสจ.ตรังในการประสานส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 กลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาตรัง0752909010 0752909002และ0858889497นี่ก็คือเรื่องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรืออบต.นี่ทำได้ถ้าผู้นำมีวิสัยทัศน์อบต.ที่ดีนี่ต้องกล้าตัดสินใจทำเพื่อคนตรังครับมาดูอบจ.ตรังบ้านเราบ้างอบจ.ตรังบ้านเราก็สนับสนุนให้รับคนตรังที่ติดเชื้อโควิดแต่ไม่มีเตียงรักษาวงเล็บในพื้นที่สีแดงส่งตรงมารักษาที่โรงพยาบาลสนามตรังรับคนตรังกลับบ้านเราจากใจนายกบุญเหลงโลสถาพลวิทย์นายกอบจ.ตรังผู้บริหารและสอบจ.ตรังแฮชแท็กเหนื่อยนักกลับมาพักกายแฮชแท็กคนของเราบ้านของเราและสสของเรานะครับสสสุนัชชาลู่สถาพวิทย์เขต3อยู่ตรังก็ได้ส่งข้อความว่าดิฉันพร้อมประสานงานทุกภาคส่วนรับคนตรังที่ติดเชื้อโควิดแต่ไม่มีเตียงรักษาวงเล็บพื้นที่สีแดงกลับมารักษาที่โรงพยาบาลสนามตรังรับคนตรังกลับบ้านเราจากใจสสสุนัชชาลู่สถาพวิทย์เขต3ตรังประชาธิปัตย์ #เหนื่อยนักกลับมาพักกาย#คนของเราบ้านของเราประทับใจครับเพราะว่าคำว่าเหนื่อยนักกลับมาพักกายคนของเราบ้านของเราคนตรังมาอยู่สมุทรปราการอย่างผมมาอยู่สมุทรปราการอยู่นนทบุรีอยู่ปทุมธานีอยู่ในพื้นที่สีแดงถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาคนทางบ้านเราอ้าแขนรับผู้นำท้องถิ่นกลุ่มแม่น้ำตรังสสตรังและหลายภาคส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังอ้าแขนรองรับคนตรังให้กลับไปรักษาที่บ้านเราโรงพยาบาลสนามที่บ้านเราก็เปิดไปเยอะแล้วใช่ไหมครับประธานสภาอบจ.ตรังนำฝ่ายนิติบัญญัติอบจ.ตรังสนับสนุนรับคนตรังที่ติดเชื้อโควิดวงเล็บพื้นที่สีแดงแต่ไม่มีเตียงรักษากลับมารักษาที่โรงพยาบาลสนามตรังรับคนตรังกลับบ้านเราจากใจฝ่ายนิติบัญญัติอบจ.ตรังนายกิติเดชวรรณบวรหรือว่าสจม.ประธานสภาอบจ.ตรังสบจ.ห้วยยอดแอดมินเพจห้วยยอดบ้านเราแฮชแท็กเหนื่อยนักกลับมาพักกายแฮชแท็กคนของเราบ้านของเราที่กล่าวมานี้คือผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ครับแล้วก็นักการเมืองที่ใช้ภูมิฐานทำในการดำเนินงานให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือก็คือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาและอุเบกขาผมพูดอยู่เสมอเลยนะครับว่าถ้าใจเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจเราไม่ใช่ถังขยะเรานำหลักคิดในเรื่องของการใช้สติเนี่ยมาเป็นหลักธรรมที่มีอุปการะมากเช่นสติสัมปชัญญะเราก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใจเราไม่ใช่ถังขยะเลือกลดละผูกติดความคิดลบเรื่องดีร้ายมากมายได้ประสบควรใคร่ครบครองสติตริตรองทันป
ล่อยวางใช่หนีห่างทิ้งปัญหาด้วยปัญญาแนวทางที่สร้างสรรค์ประโยชน์สุขสังคมคนแบ่งปันมาร่วมด้วยช่วยกันฝ่าทุกภัยนี่แหละครับต้องเห็นใจครับการเห็นใจการเข้าใจต่างๆเหล่านี้ก็จะนำพามาซึ่งความสุขของสังคมผมพูดอยู่เสมอเลยครับว่าสังคมอุดมปัญญาหรือ knowledge society เป็นสิ่งที่คนตรังเราต้องทำต้องร่วมด้วยช่วยกันเข้าใจเห็นใจหลักภูมิฐาน4หลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะนำไปสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาลองฟังดูครับความเข้าใจเห็นใจในเบื้องต้นตั้งอยู่บนอุเบกขาพรหมวิหารมองเห็นปัญหาความต้องการไตรตรองผ่านกรุณาเมตตาธรรมความเห็นใจผลดีมีทั้งสองผู้สนองทำดีที่เลือดล้ำผู้รับได้ปรับตนกุศลธรรมปัญญานำทางตนพ้นทุกข์ภัยเห็นไหมครับทั้งผู้ที่เป็นผู้นำท้องถิ่นท่านก็ได้ความสุขคนตรังที่ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ตามพื้นที่ต่างๆพื้นที่สีแดงท่านก็รับกลับบ้านขอบคุณอีกครั้งครับนายกอบจตรังขอบคุณประธานอบจตรังสจหมอขอบคุณสสสุนัชชาลูกสถาบันวุฒิและขอบคุณสทเหลงนะครับพิทยาสิริสุพนนท์หัวหน้าทีมแม่น้ำตรังคนหนุ่มรุ่นใหม่หัวใจอาสาครับมีบทความบทความหนึ่งเพื่อนผมส่งมาให้ผมอ่านแล้วประทับใจก็อยากมาเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่าตามใจจนเคยตัวมีประเทศเดียวในโลกผมหมายถึงผู้เขียนนะครับตอนนี้เขาคุยทางแชทก็คือ WhatsApp นะครับกับเพื่อนๆที่เรียนร่วมกันที่สเปนส่วนใหญ่เป็นนักการทูตตอนนี้เป็นเอกอัครราชทูตก็เยอะแล้วเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลเป็นหน่วยงานข่าวกรองเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักธุรกิจทำให้รู้ว่าหลายประเทศหลายประเทศฟังชัดๆครับไม่มีสคบหลายประเทศไม่มีโฆษกสคบแบบหมอทวีสินไม่มีรองอธิบดีกรมสารนิเทศคุณณัฐพานุที่แปลเป็นภาษาอังกฤษปิดท้ายทันทีที่แถลงข้อมูลรายวันรวมทั้งให้ข้อมูลสถานการณ์ทั้งโลกในภาพรวมของคนไทยให้สื่อต่างชาติรับทราบแบบเปิดเผยไม่ปิดบังอำพรางหลายประเทศไม่ได้ดูแลคนของตัวเองที่ตกค้างในต่างประเทศประเทศไทยรับกลับบ้านเหมือนที่ตรังกำลังทำยุทธการรับคนทางกลับบ้าน No one left behind คนตรังเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลังสักคนเดียวหลายประเทศไม่มีถุงยางชีพไม่มีการจับเที่ยวบินพิเศษไปรับคนของตัวเองกลับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลายประเทศไม่มีการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นหลายประเทศไม่มีเงินแม้แต่เซนเดียวโอนเข้าบัญชีหลายประเทศคนที่เจ็บป่วยไม่มีโอกาสพบแพทย์ไม่มีโอกาสได้ยาใดๆทั้งสิ้นและก็หลายประเทศหรือเกือบทุกประเทศไม่มีประทุกของประเทศคนใดเลยที่มอบถุงยางชีพน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องของการมอบถุงพระราชทานให้กับประสงค์นิกรชาวไทยให้กับชาวบ้านตามยุทธต่างๆรวมทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆรถตรวจหาเชื้อโควิดอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็หลายประเทศคิดเงินสำหรับผู้ที่กลับจากต่างประเทศกักตัว14วันหรือเรียกว่า stay quarantine แต่ประเทศไทยไม่มีประเทศไทยไม่มีเลยนะครับมีการให้ฟรีแถมการกักตัวก็กักตัวอยู่โรงแรมหรูกักตัวอย่างสบายโรงแรม3ดาว4ดาวอยู่แบบไทยและที่สำคัญที่สุดหลายประเทศไม่มีโรงทานไม่มีการแจกอาหารไม่มีการแจกของไม่มีการแจกของทั้งภาครัฐภาคเอกชนเหมือนบ้านเราบ้านเรามีตู้ปันสุขบ้านเรามีอะไรต่างๆมากมายเลยน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลช่วยคนไทยด้วยกันหลายประเทศผู้คนไม่ใส่ใจไม่เคร่งครัดต่อการป้องกันตนเองไม่มีการใส่แมสหรือหน้ากากไม่มีการใช้เจลล้างมือในทุกจุดไม่มีการบริการเจลล้างมือแต่ประเทศไทยเรามีไม่มีการตรวจสอบอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ต่างๆและก็หลายประเทศผู้คนจะต้องกักตัวผู้อยู่ในบ้านเกือบตลอดเวลาออกจากบ้านไปไหนตามช่วงเวลาที่กำหนด1หรือ2ครั้งต่อสัปดาห์จำกัดระยะทางที่ออกจากบ้านไปซื้อของหลายประเทศไม่รู้ว่าจะได้กลับไปเรียนเมื่อไหร่เด็กเฝ้ารอความหวังว่าจะได้กลับเรียนเมื่อไหร่แต่ประเทศไทยเรามีการเรียนออนไลน์เราไม่สามารถจะเรียนออนไลน์หรือเข้าไปเรียนที่โรงเรียนได้แต่เรามีบุคลากรทางการศึกษาคุณครูอาจารย์ต่างๆทำงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อที่ให้ลูกหลานคนไทยได้เรียนผ่านระบบออนไลน์นี่คือการเล่าสู่กันฟังครับว่าคนไทยเราโชคดีมากกว่าคนชาติอื่นมหาศาลแต่เราก็เอาแต่บ่น
บ่นแล้วก็บ่นไม่ปลื้มเอาแต่ด่าทอว่าตลอดผมเลยนึกถึงเรื่องของหน้าที่พลเมืองขึ้นมาสมัยผมเด็กๆนี่ผมเรียนหน้าที่พลเมืองแล้วก็เรียนศีลธรรมการที่มีหลักสูตรหน้าที่พลเมืองก็คือการสร้างจิตสำนึกสาธารณะการสร้างจิตอาสาและการสร้างจิตบริการที่ผมเรียกว่า Public Mind Orientia Mind และ Service Mind ที่สังคมกำลังขาดหายไปกลอนบทนี้คงจะช่วยย้ำเตือนในเรื่องของหน้าที่พลเมืองได้เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองใช่เป็นเรื่องอ่านตำรากาข้อสอบเป็นวิชาฝึกจิตรับผิดชอบปฏิบัติในกรอบกติการ่วมคิดร่วมจิตสาธารณะเสียสละเป็นนิจจิตอาสางานสังคมสงเคราะห์พัฒนาสมคุณค่าแห่งตนพลเมืองเห็นไหมครับว่ามีความดีเยอะเลยสำหรับวิชาหน้าที่พลเมืองคนรุ่นผมคนรุ่นก่อนเรียนหน้าที่พลเมืองเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นประชาชนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าทางหลักสูตรไม่มีแต่ผมเชื่อว่าสถาบันครอบครัวบวรคือบ้านวัดโรงเรียนควรจะเสริมในจุดนี้ได้เราอาจจะไปเรียนเสริมหรือทำกิจกรรมเสริมได้สมัยผมอยู่โรงเรียนวิเชียรมาตุผมเปิดชุมนุมอาสาโยกชาติหรือเรสคอร์ดยูสโวลินเทียซึ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สังกัดสำนักงานโยกชาติสภากาชาติไทยสอนให้เด็กมีจิตสาธารณะสอนให้เด็กมีจิตอาสาสอนให้เด็กมีจิตบริการเด็กเหล่านี้ไปช่วยเหลือเวลาหน่วยบริการโลหิตออกไปรับบริการรับบริจาคดวงตารับบริจาคอวัยวะและเด็กหลายคนนะครับบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยตัวผมเองผมก็บริจาคให้หมดแล้วทั้งอวัยวะทั้งดวงตาอะไรที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ในเมื่อเราไม่มีชีวิตแล้วเราหมดลมหายใจแล้วคนที่เขารอความหวังคนที่ก็ต้องการอวัยวะคนที่ก็ต้องการดวงตายังรอเราอยู่นะครับกลอนบทนี้คงจะมีการเตือนให้หลายคนได้รู้ได้ตระหนักว่าโควิดรอบนี้มีหนักแน่ลองฟังดูครับโควิดรอบนี้มีหนักแน่ทางแก้ป้องกันหน้าหวั่นไหววัคซีนกระจายไม่ทั่วไทยคลัสเตอร์ขยายใหม่มากน่ากลัวแรงงานมากมายย้ายถิ่นทำมาหากินลำบากทั่วรับเชื้อเคลื่อนย้ายไม่กักตัวบ้างยกครอบครัวกลับลำเนาจังหวัดท่องเที่ยวอยากเปิดตัวด้วยเหตุกลุ่มทัวร์รบร้าวธุรกิจโรงแรมทุกดาวโควิดจะเข้าอย่าหวังใจพยาบาลสนามติดตามมาต้องเช่าหาอาคารกันใช่ไหมมาตรการรัฐบาลเป็นอย่างไรโจทย์โควิดรอบใหม่โจทย์ใหญ่จริงนี่คือเรื่องที่เราคนไทยต้องช่วยกันครับถ้าคนไทยเรารู้ด้วยช่วยกันอย่างกรณีที่อบจ.ตรังพาคนตรังกลับบ้านอย่างกรณีที่สส.สุนัชชาประสานงานพาคนตรังกลับบ้านอย่างกรณีของกลุ่มแม่น้ำตังสทเลงพิทยาสิริสุวรรณสนับสนุนรถคุณจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญถ้าเป็นคุณเป็นคนตรังแล้วคุณติดเชื้อแม่น้ำตังส่งรถไปรับคุณกลับบ้านแล้วก็ทีมงานของการรับคนกลับบ้านเนี่ยจะต้องประสานกับสปคตรังรับมาจากจุดสมมติว่ารับจากสมุทรปราการนี่มุ่งตรงไปโรงพยาบาลสนามตรังเลยไม่ต้องแวะที่ไหนเพราะต้องการที่จะให้แยกกักตัวท่านจำได้ไหมครับผมเคยคุยกับว่าโฮมหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันก็คือการกักตัวโดยชุมชนการกักตัวโดยใช้บ้านการกักตัวโดยใช้โรงเรียนอย่างที่ชนะก็ใช้สกูลไอโซเลชันก็คือใช้โรงเรียนในการกักตัวตอนนี้เรามีโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดตรังมากมายเราต้องช่วยกันครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการตัดสินใจแก้ไขปัญหานั้นผู้นำที่ดีต้องฟังครับต้องฟังมีปัญหาตัดสินใจแก้ไขได้มีทางเลือกหลากหลายให้ค้นหาทางเลือกใดควรคิดพิจารณาเกิดผลลบน้อยกว่าตกลงใจแก้ปัญหาด้วยวิธีปัญญาแก้ปัญหาด้วยปัญญาหาวิธีแนวทางนี้มีจุดด้อยคอยแก้ไขทุกทางเลือกมีบวกลบละคนไปตัดสินใจและยอมรับกับเหตุการณ์นี่ครับวิสัยทัศน์ของผู้นำตัดสินใจเลยครับคนตังต้องกลับบ้านกลับบ้านเราคนต่างต้องกลับบ้านเราจึงได้มียุทธการในเรื่องของการพาคนต่างกลับบ้านนั่นก็คือช่วงแรกของรายการครับช่วงสองของรายการก็คือเดินตามรอยเท้าพ่อด้วยศาสตร์ของพระราชา
บนเส้นทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ผมนำเสนอเรื่องธรรมตามลำดับขั้นในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์จะเริ่มต้นสร้างสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อนในแก่งานด้านสาธารณสุขสาธารณสุขในเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ความรู้ทางวิชาการให้ความรู้เทคโนโลยีเน้นปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากประสงค์ที่กรชาวไทยได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมน้อมนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันนับว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวยังประโยชน์ไปถึงสังคมส่วนรวมและประเทศชาติยิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยิ่งภาวะโควิดแบบนี้เราต้องทำเป็นลำดับทันครับเห็นไหมครับว่าศาสตร์พระราชาเรื่องราวที่พ่อมอบให้เราเป็นสมบัติอันล้ำค่าคนไทยหลงลืมไปแล้วกระมังครับดังพระบรมชาวะพระบรมราชวาทเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2567ความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับชั้นลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้เห็นไหมครับว่าพระองค์มีสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์มีพระเมตตาพระองค์คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ King of the Kingซึ่งเราต้องเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมช่วงที่3ของรายการก็คือสาระธรรมนำชีวิตท่ามกลางชีวิตวิถีใหม่ New Normal ในสังคมอุดมปัญญา Knowledge Society หลายท่านคงได้ยินคำว่า4คนหาม3คนแห่2คนเดินตามไปบ้างไหมครับ4คนหามหมายถึงท่าทั้ง4อันได้แก่ดินน้ำลมไฟซึ่งอยู่ในขันธ์5ในเรื่องของรูปขันธ์5นะครับวันนี้ผมพูดในเรื่องรูปอย่างเดียวขันธ์5หรือเบญจขันธ์คือองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปและนามรูปคือส่วนที่เป็นร่างกายประกอบด้วยธาตุ4ได้แก่ธาตุดินส่วนของร่างกายที่เป็นของแข็งเช่นเนื้อกระดูกผมธาตุน้ำส่วนที่เป็นของเหลวของร่างกายเช่นเลือดน้ำลายน้ำเหลืองน้ำตาส่วนธาตุลมก็คือส่วนที่เป็นลมหายใจเข้าออกลมในกระเพาะอาหารและส่วนธาตุไฟก็คืออุณหภูมิในร่างกายได้แก่ความร้อนในร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราพูดถึง3คนแห่3คนแห่นี้หมายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งก็คือไตรลักษณ์นั่นเองไตรลักษณ์ก็หมายถึงลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวง1อนิจจตาหรืออนิจจังความไม่คงที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่แน่นอน2ทุกขตาหรือทุกขังสภาพที่อยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ต้องแปรปรวนไปและ3อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่มีใครเป็นเจ้าของในเรื่องไตรลักษณ์ของผู้ศาสนานั้นถือเป็นคำสอนสูงสุดซึ่งทุกสิ่งในสากลจักรวาลล้วนเป็นอนัตตาทั้งสิ้นส่วน2คนตามไปนั่นก็หมายถึงความดีความชั่วทำให้ผมนึกไปถึงหลักธรรมแห่งการทำบุญหรือบุญกาบุญกิริยาวัตถุ10ประการอันได้แก่1ทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน2ศีลามัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล3ภาวนานามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา4อัปปายายะใหม่บุญสำเร็จด้วยการปฏิบัติประพฤกอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่5วัยยาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือขนขวายในกิจการงาน6ปัตติทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ8ปัตตานุโมทนามัยบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ9ธรรมัสสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม9ธรรมเทศนามัยบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมและ10ทิชชุกรรมบุญสำเร็จด้วยการกระทำความคิดเห็นของตนให้เป็นจริงให้ตรงเห็นไหมครับว่าหลักของผู้ศาสนานั้นเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนและอย่างมีความสุขครับช่วงที่4ของรายการก็คือความรู้เหมือนใบไม้เก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดผมได้ข้อมูลมาจากงานสัมมนาสร้างสุขสันต์พลังใจภาคีสู่กลางเมืองความสุขและเมืองคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนมีมติในเรื่องของข้าวนะครับสมาชิกสัมมนาสุขภาพจังเห็นว่าควรผนวกรวมมติสัมมนาสุขภาพจังครั้งที่2 25 2557มติ 2.3/257ในเรื่องสุขภาวะคนต่างยั่งยืนด้วยการดูแลนาข้าวเข้าเป็นมติ1ความมั่นคงทางอาหารในวิกฤตโควิดนะครับข้าวในครั้งนี้เพื่อบูรณาการดำเนินงานขับเคลื่อนมติให้เป็นผล
เป็นรูปธรรมร่วมต่อไปในข้อ2สมาชิกสมัชชาสุภาพตรังร่วมกันกำหนดเป้าหมายว่า5ปีข้างหน้าภายในปี2569จังหวัดตรังสามารถที่จะผลิตข้าวภายในจังหวัดให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ10ของปริมาณข้าวที่คนตรังบริโภคทั้งหมดต่อปีโดยขอให้สำนักงานจังหวัดตรังจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาจังหวัดว่าด้วยความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตการส่งเสริมการผลิตข้าวภายในจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ปีประมาณ2565เป็นต้นไปในประการที่3ก็คือขอให้จังหวัดตรังโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับภาคีวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวในจังหวัดตรังจัดทำแผนพัฒนาข้าวจังหวัดตรัง2565ถึง2568ต่อจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวจังหวัดตรัง2561ถึง2564ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านการผลิตการตลาดการผลิตภัณฑ์แปรรูปและนวัตกรรมจากข้าวในข้อ4ขอให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรังโครงการชลประทานจังหวัดตรังสำนักงานพัฒนาสำนักงานพลังงานจังหวัดตรังสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้เกษตรสามารถผลิตข้าวนาสวนข้าวไร่นะครับอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมหรือ GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองตรังและมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งมาตรฐานอื่นๆส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างมีคุณภาพและจัดการให้เป็นธนาคารเม็ดข้าวเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อแลกเปลี่ยนในกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวส่งเสริมให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถจัดทำแผนชุมชนเกี่ยวกับแผนการผลิตข้าวนาสวนข้าวไร่แผนธุรกิจแผนการขยายผลประชาสัมพันธ์และทบทวนแผนเป็นประจำทุกปีคณะกรรมการศูนย์ AIC ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องจักรและเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมสำหรับผลิตข้าวคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัดส่งเสริมสนับสนุนจัดทำแผนและการจัดบริหารจัดการน้ำที่ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวของเกษตรกรโดยแนวทางส่งเสริมดังกล่าวเป็นไปเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในวิกฤตภาวะวิกฤตการกรณีข้าวตามเป้าหมายที่กำหนดและในข้อ5ก็คือขอให้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีตรังมหาวิทยาลัยในจังหวัดตรังนักวิชาการปราชญ์เกษตรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวในจังหวัดตรังร่วมกันศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาสวนข้าวไร่ประจำถิ่นเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสายพันธุ์ข้าวนี้สายพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นและส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ประจำจังหวัดตรังวิจัยการเพิ่มผลิตในข้าวในจังหวัดตรังและส่งเสริมมีการเกิดนักวิจัยการปลูกข้าวในชุมชนและในข้อ6ขอให้ตรังสนับสนุนโรงสีข้าวตามมาตรฐานวิธีการที่ดีสำหรับผลิตอาหาร GMPให้กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตและแปรรูปข้าวของตรังเพื่อสามารถสีข้าวได้ตามมาตรฐาน GMP แปรรูปข้าวตามความต้องการของชุมชนและรองรับการผลิตที่เหมาะสมต่อการบริโภคข้าวภายในจังหวัดตรังและข้อที่7ก็คือขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังสถาบันอุดมศึกษาสำนักงานสภาอุตสาหกรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และองค์กรอื่นสนับสนุนส่งเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวและวัสดุเหลือใช้จากข้าวการตลาดการจัดจำหน่ายข้าวให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวที่ผลิตได้และในข้อที่8ก็คือผังเมืองจังหวัดตรังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้คณะกรรมการผังเมืองร่วมจังหวัดตรังโดยมีสำนักงานโยธาธิการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนออกแบบจัดทำเขตพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อหวงแหนสงวนไว้ซึ่งพื้นที่นาข้าวในจังหวัดตรังโดยจัดทำและประกาศเป็นข้อบัญญัติของถิ่นในพื้นที่เช่นการกำหนดมาตรการควบคุมการป้องกันการใช้ที่นาในการประกอบกิจกรรมอื่นและข้อ9สำคัญที่สุดครับภาคการศึกษาขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสปป.สพม.หน่วยงานทางราชการในจังหวัดตรังหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดตรัง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างพัฒนาข้าวตรังให้กับนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดตรังและบุคคลทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตการทำนาข้าวทั้งข้าวนาสวนข้าวไร่และขยายผลสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตรงนี้สำคัญที่สุดครับพอเด็กนักเรียนตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาทำนากันยังไงอยากได้ไปทำนาผมเคยมาวิไลชาวนาสมัยนั้นมากับอาสาโยกชาแล้วก็พาไปลงไปทำนาจริงๆครับลงไปทำนาจริงๆเด็กก็จะมีฐานเรียนรู้ในเรื่องการทำนาดำนาหว่านการสีข้าวการรดข้าวจะได้เรียนรู้ว่ากว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดมามันยากลำบากยังไงสอนให้เด็กนั้นเป็นคนที่มีความอดทนครับคนที่เป็นชาวนาผมถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติและเป็นคนที่ทำงานหนักครับหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินถ้าเกิดว่าได้มีการฝึกฝนอย่างนี้ผมถือว่าสุดยอดจริงๆและในประการที่สี่ก็คือขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมอบหมายให้นายอำเภอพิจารณาเลือกพื้นที่สาธารณประโยชน์สถานที่ราชการเพื่อเป็นพื้นที่ผลิตข้าวและพืชอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้มีความพร้อมและมีการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนในรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในข้อ11ก็คือขอให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังขับเคลื่อนติดตามมติและนำเสนอรายงานผลการติดตามในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังครั้งต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในเวทีเกี่ยวกับเรื่องของนาข้าวยังมีอีกเยอะเลยนะครับก็คงจะยกยอดไว้คุยในสัปดาห์ต่อไปเพราะยังมีในหลายประเด็นนะครับประเด็นเรื่องการจัดขยะทางทะเลในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของวัดดูแลผู้สูงอายุนี่ผมก็ได้คุยไปแล้วเราในเรื่องของโควิดจังหวัดตรังนี่เราจะเตรียมการยังไงนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อหาเยอะมากเลยคิดว่าคงจะนำไปคุยในรายการในช่วงสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์นี้ผมก็ได้นำเรื่องราวเฉพาะนาข้าวมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับว่าสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังเนี่ยเราได้ทำงานกันถึงแม้ว่าช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปประชุมไม่ได้ทางออนไลน์แต่เราประชุมทางออนไลน์ครับที่ผ่านมาวันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมนี้เราก็มีการประชุมทางออนไลน์ผมอยู่สมุทรปราการผมก็เข้าประชุมผมร่วมในประเด็นก็คือวัดรองรับผู้สูงอายุซึ่งมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้อำนวยการวิไลพยาบาลบรมราชินีตรังที่มอบสถานที่ให้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดการใช้วงโปรแกรมซูมนะครับในเรื่องการประชุมแล้วก็กราบขอบพระคุณทีมงานสมัชชาสุขภาพตรังทุกท่านนะครับโดยยิ่งคุณสุวรรณีบุ๋มสมาธิแล้วก็น้องตาลนัทธิดาโกแก้วคุณเชหรือเชพาดอนยันหอมคุณจำเนียนนะครับมานักกล้าที่ผมเรียกว่าเม็ดทรายซึ่งท่านก็เป็นวิทยากร5พลังของสช.ด้วยผมก็เป็นวิทยากร5พลังของสช.ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนพศรีจันทร์ที่เป็นทีมงานเอื้อเฟื้อข้อมูลต่างๆมาให้ผมทำสคริปต์รายการจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำสคริปต์รายการเนี่ยถ้าผมอยู่ที่ตรังเนี่ยผมมีเครื่องพิมพ์เนี่ยผมจะพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารแต่พอมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยผมไม่มีเครื่องพิมพ์ผมก็เลยต้องใช้ทำเป็น PowerPoint แล้วผมก็ดึงข้อมูลจากเอกสารมาพอเขาประชุมเสร็จผมก็ถามทีมงานนะถามน้องบุ๋มถามน้องตาลถามเชียร์พาดอนถามนพศรีจันทร์ถามจำเนียนมานักกล้าถามว่าส่งไฟล์มาให้ผมเป็นไฟล์ Word ได้ไหมผมจะได้คัดลอกจากไฟล์ Word นี้มาลงใน PowerPoint แล้วผมจะได้มาจัดรายการก็ทางทีมงานก็ทำให้ผมนะครับผมต้องขอบคุณมานะโอกาสนี้นี่คือทีมงานมดงานทีมงานเบื้องหลังที่ทำงานสมัชชาสุขภาพกับเรามาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งเป็นรายการที่น่าสนใจนะครับก็คือเชิญลงทะเบียนเพื่อร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ครั้งที่12ประจำปี2564ผ่านระบบซูมในวันที่13-14ก็คือวันจันทร์อังคารนี้นะครับวันนี้วันที่11แล้ววันนี้วันที่10พรุ่งนี้11 12 13วันอังคารวันพุธนะครับวันอังคารวันพุธซึ่งท่านสามารถที่เข้าไปได้นะครับเข้าไปร่วมงานสร้างสุขภาคใต้แล้วก็มีการประชุมผ่านซูมมีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของภาคีเครือข่ายหลายท่านถามนะครับว่า
ผมเอาหลักการทรงงานนี้มาจากไหนท้ายรายการผมคงจะคุยนิดหนึ่งพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมพิตรเราก็ทราบดีแล้วว่าพระองค์นั้นทรงปฏิบัติภารกิจมากมายมหาศาลนับตั้งแต่เถลิงเสด็จขึ้นเถลิงหวันเถลิงถวันราชสมบัตินะครับสี่ราชบทในปี2489แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยพระองค์ยึดหลักการทำงานทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งรอบตัวและปฏิบัติได้จริงเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดซึ่งวิธีการเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าต่อประชาชนที่ควรยึดเป็นแบบอย่างนำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลต่อตนเองสังคมและประเทศชาติซึ่งมี23หลักการทรงงานมีดังนี้ครับผมเคยนำมาคุยในรายการแล้วศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบก่อนที่จะพระราชทานพระราชดำริเพื่อดำเนินงานโครงการพระองค์จะทรงศึกษาข้อมูลรอบด้านจากเอกสารจากแผนที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่นักวิชาการและราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์ครบถ้วนเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชนประการต่อมาก็คือทำตามลำดับขั้นในการทรงงานพระองค์ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อนได้แก่งานด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ความรู้วิชาการเทคโนโลยีเน้นปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่18กรกฎาคม2517ความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดถูกต้องตามหลักวิชาการและเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงโดยลำดับต่อไปหากมุ่งจะสร้างทุ่มเทแต่ความเจริญยกเศรษฐกิจให้ขึ้นเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุดดังจะเห็นได้จากอาณาระยะประเทศที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจรุนแรงในเวลานี้และประการสำคัญอีกประการหนึ่งพระองค์ท่านใช้ภูมิสังคมการพัฒนาต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไรและสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันดังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมพิตรความตนว่าการพัฒนาต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราต้องเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งและที่สำคัญพระองค์ท่านทำตามลำดับชั้นลำดับขั้นหนังที่ผมยกมาเมื่อสักครู่ตอนเข้ารายการในการทรงงานของพระองค์ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นของประชาชนที่สุดก่อนได้แก่งานด้านสาธารณสุขสาธารณสุขต่างๆสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ความรู้วิชาการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเน้นปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังพระบรมราชวาทเมื่อวันที่18กรกฎาคม2517ความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างความสำคัญขั้นพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้กับประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยวิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ต้องถูกตามหลักวิชาการเมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปหากมุ่งแต่จะสร้างทุ่มเทแต่ความเจริญยกเศรษฐกิจให้ขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด
ดังเห็นได้จากอารยประเทศที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างแรงในเวลานี้เห็นไหมครับแล้วในเรื่องของภูมิสังคมการพัฒนาต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไรสังคมจิตวิทยาเป็นอย่างไรลักษณะนิสัยใจคอของคนเป็นอย่างไรตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งใจคำว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสงครามในสังคมคือนิสัยใจคอของเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราต้องเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่เราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วอธิบายเข้าใจหลักการพัฒนาก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งนี่ที่ผมเน้นย้ำอย่างผมต้องการเน้นย้ำให้เห็นว่าถ้าเรานำศาสตร์พระราชาเรานำหลักทรงงานของพระองค์ท่านไปใช้เราประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนและที่สำคัญพระองค์ท่านเน้นเรื่ององค์รวมในการพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้นจะทรงมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงเช่นทฤษฎีใหม่ที่พระองค์ทรงมองอย่างเป็นองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินเฉลี่ยของคนไทย10-15ไร่การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเพราะเมื่อมีน้ำในการทำเกษตรแล้วจะส่งผลให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้นและหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรจะรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงการรวมกลุ่มพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกอย่างครบวงจรเห็นไหมครับว่าต้องมีการบริหารจัดการ management ต้องมีการดูแลเรื่องการตลาด marketing เยอะเลยเรื่องของการผลิตเรื่องของการแพ็คเกจอะไรต่างๆเรื่องของการบรรจุผลิตภัณฑ์เรื่องของการแปรรูปเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านให้มองเป็นเรื่องขององค์รวมและที่สำคัญพระองค์ท่านเน้นย้ำให้ประสงค์นิกรชาวไทยนั้นไม่ติดตำราครับหลักการทรงงานพระองค์มีลักษณะพัฒนาที่อนุโลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพสังคมจิตวิทยาของชุมชนเป็นการใช้ตำราอย่างอรุมอร่วยกันไม่ผูกติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตที่เป็นอยู่คือสภาพไปอยู่เป็นยังไงชาวบ้านอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นไม่ติดตำราครับและอีกประการหนึ่งท้ายรายการก็คือประหยัดเรียบง่ายใช้ประโยชน์สูงสุดทรงประหยัดมากแม้เป็นเรื่องส่วนพระองค์ดังที่ประชาชนชาวไทยเห็นว่าหลอดยาสีพระทนหรือหยอดยาสีฟันนั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไรฉลองพระองค์หรือเสื้อผ้าแต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานานหรือแม้แต่ฉลองพระบาทรองเท้าหากชำรุดก็จะส่งซ่อมและใช้อย่างคุ้มค่าขณะเดียวกันการพัฒนาช่วยเหลือราษฎรทรงใช้ความเรียบง่ายและประหยัดในการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรสามารถทำได้เองประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากนักดังพระราชดำรัสความตัวหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจึงจะได้ประหยัดงบประมาณเห็นไหมล่ะครับน้ำพระทัยอันไม่ต่างของพระองค์ท่านเด็กเหล่านี้เด็กคนไทยยุคหลังนี้ไม่ค่อยทราบไม่ค่อยรู้ผมในฐานะครูคนหนึ่งก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นเวลาไปบรรยายในสภาเด็กเวลาไปจัดกิจกรรมหรือว่าเวลาจัดรายการวิทยุหรือว่าเวลาได้รับเชิญต่างๆผมจะน้อมกล้าน้อมหม่อมนำหลักทรงงานทั้ง23หลักไปใช้ตามบริบทของกิจกรรมรายการร่วมด้วยช่วยน้องเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกราบขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ไลน์มาบอกว่าต้องการจะทราบเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็ค้นคว้ามาให้เราต้องขนขวายครับคนเป็นสื่อวิทยุนี่หรือสื่อในเรื่องของสื่อสารมวลชนนี่ต้องคิดในเรื่องของครีเอทีฟคอนเทนต์ก็คือสร้างในเรื่องของสาระที่สร้างสรรค์เราไม่โทษใครเราไม่ว่าใครครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันครับกราบขอบคุณผู้อำนวยการวาสนาวิโดไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยของตรังที่นกเวลาให้รายการนี้ดำเนินการมาหลายปีแล้วครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้ขอบคุณช่างเทคนิคนะครับคุณชยาแป้นไทยที่ประสานงานในเรื่องคนอินที่ควบคุมเสียงให้พบกันใหม่ครับกับรายการลุงยื้อชื่อน้องในวันเสาร์หน้าสำหรับวันเสาร์นี้สวัสดีครับI'm not afraid to die.
ิปาตาเวรมณีห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมตตารักใครด้วยจิตทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีเขาผิดหวังต้องมานั่งจับเจ้าลูกใครเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัดสีทุกชีวิตจะมีสิทธิ์สุขีต้องมานั่งจับเจ้าลูกใครเมียเขาอย่าเฝ้าทำบัดสี